สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะดิฉันอัชราพรบุญปลิวค่ะเป็นเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะวันนี้อาจจะสงสัยกันนะคะว่าเรามาอยู่ณที่ตรงไหนแล้ววันนี้ทำไมถึงใส่เสื้อเขียวแล้วเรามาทำอะไรกันนะคะขณะนี้นะคะดิฉันรายงานสดนะคะจากห้องประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของโรงพยาบาลค่ะวันนี้ทางทีมงานพลังงานนะคะจะมาร่วมกันเดินรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานกันค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้พบกับผู้ที่ดูแลโครงการนี้โดยตรงนะคะซึ่งท่านมีส่วนรับผิดชอบนะคะในเรื่องของกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะเดี๋ยวตามมาทางนี้กันเลยค่ะว่าท่านจะเป็นใครเอ่ยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะท่านวรจิตอังคสิทธิ์นะคะซึ่งวันนี้ท่านจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะทุกท่านคงทราบนะคะว่าปัจจุบันนะคะเพราะว่าอากาศของเรานะคะจะเห็นว่ามันผิดปกตินะคะเดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะทั้งที่ไม่ใช่ที่เป็นฤดูของฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฤดูการที่ผิดแปลกแตกต่างออกไปนี่ก็เป็นเรื่องของพลังงานที่เรามีการใช้เกินนะคะเกินไปจนกระทั่งพลังงานขณะนี้นะใกล้จะหมดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่มาทำเรื่องของพลังงานขณะนี้เราจะทำเรื่องอะไรกันนะคะในอนาคตเราจะมีพลังงานให้ลูกหลานเราได้ใช้หรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเป็นหน่วยงานนึงที่มีการใช้พลังงานมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นทั้งสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเราก็ปรุงอาหารให้กับคนไข้วันนึงต้อง 6-700 เตียงไหนจะมีเจ้าหน้าที่เราอีกนะคะไหนจะมีการใช้แก๊สนะคะไหนจะมีการใช้พวกยาพวกไฟฟ้านะคะพวกแอร์พวกเครื่องปรับอากาศทั้งหลายนะคะนี่คือเราเป็นตัวใช้พลังงานแล้วเราก็เป็นหน่วยที่ใช้พลังงานมากที่สุดในจังหวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อเหลือพลังงานเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราใช้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของเราตอนนี้ก็คือเราอยากจะสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนะคะให้ทุกคนรู้จักพลังประหยัดพลังงานนะคะไปถึงลูกหลานเราด้วยนะคะว่าเราต้องช่วยกันประหยัดเพื่อเราจะได้มีพลังงานใช้ในอนาคตค่ะนี่คือเรื่องสำคัญของเรานะคะที่ทำเรื่องนี้ค่ะในขณะนี้นะคะโครงการของเราตอนนี้นะคะเราก็มีการร่วมรณรงค์นะคะรณรงค์บ่อยๆนะคะรณรงค์ให้ทุกคนนะคะได้เห็นนะคะว่าวิกฤตนะคะในเรื่องของพลังงานที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันแล้วนะคะนี่คือเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่สองก็คือการจัดกิจกรรมนะคะเรารณรงค์ก็คือการเดินไปนะคะกิจกรรมก็คือเรามีทั้งบอร์ดพลังงานนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีการเดินไปตรวจบอร์ดพลังงานของเรานะคะซึ่งผ่านการคัดเลือกผ่านการชนะเลิศเมื่องวดที่แล้วนะคะเราจะไปดูนะคะว่าในบอร์ดเหล่านี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเรายังคงกิจกรรมที่เขาตระหนักจริงหรือเปล่านะคะในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะขอบคุณนะคะท่านรองวรจิตอังคสิทธิ์นะคะที่วันนี้ได้มากล่าวกับเรานะคะถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญของโครงการนี้นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินชมในแต่ละที่กันแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะมีเรื่องของการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางนะคะไปกันที่ตึกสัญญกรรมและสัญญกรรมกระดูกนะคะเพื่อที่จะไปดูกันว่าเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานที่นั่นเนี่ยยังคงมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องกันหรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงที่หน้าตึกสัญญกรรมและสัญญกรรมกระดูกและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่บริเวณนะคะที่เป็นชั้นหนึ่งของตึกนี้ก็คือสัญญกรรมกระดูกชายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในกันดีกว่านะคะว่าเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานที่นี่เนี่ยยังคงมีกิจกรรมอะไรอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเขาจะมีวิธีในการร่วมใจในการประหยัดพลังงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่อย่างไรเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะดิฉันก็ยืนอยู่ใกล้ๆนะคะกับหัวหน้านะคะตึกผู้ป่วยสัญญกรรมกระดูกชายนะคะก็คือพี่นิตยาธีรวิโรจน์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับแนวทางนะคะในการปฏิบัตินะคะที่ทำให้เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานที่นี่นะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนิตยาธีรวิโรจน์นะคะหัวหน้าผู้ป่วยสัญญกรรมกระดูกชายค่ะ
สำหรับแนวทางประหยัดพลังงานของหน่วยงานเรานะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะพอสมควรนะคะเรามีเครื่องปรับอากาศอยู่7เครื่องนะคะแล้วก็มีเครื่องมือทางการแพทย์อีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยมานั่งคุยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีนะคะพอโรงพยาบาลมีโครงการประชุมเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะเราก็พยายามส่งน้องของเราเข้าทุกคนเราพยายามส่งให้ครบ 100% นะคะช่วงที่มีการอบรมนี่เราจะขาดคนทำงานมากนะคะหน่วยงานจะเหลือคนทำงานน้อยแต่ก็พยายามจะส่งน้องเข้านะคะเพื่อจะให้น้องได้ความรู้นะคะให้น้องทุกคนรู้เท่าๆกันนะคะพอทุกคนผ่านการอบรมปั๊บเราจะคุยกันง่ายและเพราะเราได้คอนเซปต์เดียวกันนะคะหลังจากประชุมเสร็จเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำงานเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็เอาแนวทางที่อาจารย์เชษฐ์สอนพวกเราเนี่ยนะคะมานั่งอ่านนะคะแล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ะมาตรการไหนบ้างที่หน่วยงานของเราสามารถทำได้นะคะแล้วเราก็สรุปออกมาเป็นบอร์ดนี้ค่ะนะคะจะมีอยู่หลายมาตรการเลยทีเดียวนะคะวิธีการเลือกก็คือเราเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะชิ้นไหนที่เรามีการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับหน่วยกับชิ้นนั้นเยอะหน่อยนะคะถามว่าอะไรคือปัจจัยของความสำเร็จที่ทำให้เราได้รับรางวัลใช่ไหมคะปัจจัยแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของคนนะคะเนื่องจากคนของเราเข้ารับการอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยครบ 100% นะคะเรามีความรู้เท่าๆกันนะคะรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานเท่าๆกันและเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันไม่ยากเลยนะคะเราก็มาประชุมกันนะคะประชุมกันแล้วก็ระดมสมองนะคะเพื่อจะหาแนวทางว่าเราจะทำยังไงดีนะคะที่จะทำให้การประหยัดพลังงานของเราเนี่ยนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระนะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่พวกเราสามารถทำได้อยู่ได้อย่างปกตินะคะทำงานได้ตามปกติสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าใช้ยังไงนะคะให้ประหยัดพลังงานนะคะคิดว่าปัจจัยสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของคนนะคะจากนั้นก็จะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันนะคะว่าใครรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างนะคะรับผิดชอบดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนบ้างนะคะการที่มีเจ้าภาพนี่จะดีนะคะจะทำให้มีคนรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆโดยเฉพาะนะคะแล้วเขาจะดูแลของเขาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาก็จะช่วยกันนะคะน้องๆในหน่วยงานเนี่ยจะช่วยๆกันนะคะว่าเขาจะดูแลอุปกรณ์ที่เขารับผิดชอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเนี่ยหลังจากที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้นะ1 2 3 4 5อย่างนี้ทุกคนปฏิบัติตามมั้ยน้องๆเค้าก็จะช่วยบอกกันนะคะเค้าจะช่วยเตือนกันนะคะก็น่าจะเป็น2ปัจจัยหลักนะคะก็คือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของแนวทางปฏิบัติของเราที่ชัดเจนนะคะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะเราได้รับรางวัลสุดยอดบอร์ดประหยัดพลังงานค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่ตึกศัลยกรรมกระดูกชายกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนอกจากเราจะได้พูดคุยนะคะกับพี่ต้อยติ่งนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าตึกดูแลที่นี่แล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับทีมงานนะคะที่มีส่วนสำคัญค่ะที่ช่วยผลักดันทำให้ที่ตึกศัลยกรรมกระดูกชายแห่งนี้นะคะได้รับรางวัลพื้นที่สุดยอดพื้นที่ประหยัดพลังงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพี่นนนี่นะคะซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันทำให้ที่นี่ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนุนเขียมลำนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะปฏิบัติการนะคะประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายนะคะค่ะก็นะคะจากที่ได้ไปอบรมนะคะแล้วก็ประชุมเนาะถึงแนวทางในการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะคะตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะคะก็ได้นำมาปฏิบัตินะคะที่หอผู้ป่วยของเรานะคะโดยมีส่วนร่วมนะคะก็คือนำแนวทางปฏิบัตินะคะในการมาประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีนะคะเกี่ยวกับเราจะอนุรักษ์พลังงานของบอร์ดเรานะคะนะช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะก็ได้พากันคิดแล้วก็ได้พากันนะคะคืออันดับแรกนะคะก็ครีเอทบอร์ดขึ้นมานะคะแล้วก็มอบหมายพื้นที่เนาะว่าในแต่ละคนเนี่ยเราจะรับผิดชอบในส่วนตรงไหนนะคะของบอร์ดนะคะอย่างเช่นแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในการประหยัดพลังงานแล้วก็ลดพลังงานเช่นปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะคะที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ได้ดําเนินการนะคะปฏิบัตินะคะปฏิบัติตามที่เรามีแนวทางปฏิบัติอย่างเช่นเนาะพื้นที่แรกนะคะที่เรามาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานนะคะประหยัดพลังงานเนาะก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเครื่องนี้นะคะเราจะใช้เป็นครั้งคราวนะคะโดยตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้น้ําอุ่นเป็นจํานวนมากเนี่ยเราจะใช้ที่คูลเลอร์ต้มน้ําร้อนนะคะที่อยู่ด้านนอกวอร์ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเมื่อเราใช้เสร็จเนี่ยเราจะทําการปิดสวิตช์ทุกครั้งนะคะเครื่องนี้นะคะผู้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นคุณจิราพรเขียนวงนะคะซึ่งเธอก็ได้มีบทบาทค่อนข้างมากนะคะในการอนุรักษ์พลังงานบริเวณส่วนนี้นะคะที่รับผิดชอบนะคะ
ค่ะพื้นที่นะคะที่รับผิดชอบนะคะอีกที่นึงนะคะซึ่งเป็นที่สําคัญมากเลยนะคะของเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องถ้าเกิดว่าไม่มีบริเวณส่วนนี้นะคะก็คงจะทํางานค่อนข้างลําบากนิดนึงอ่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะเครื่องปรับอากาศเนาะนะคะเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยเราก็จะมีนะคะในการช่วยประหยัดพลังงานนะคะโดยที่เราจะปรับอุณหภูมินะคะให้สูงขึ้นนะคะ1องศาเนาะในช่วงประมาณของเที่ยงคืนนะคะของทุกๆคืนเนาะจนถึงตีห้านะคะแล้วก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 8:30 นะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสหรือว่าสูงกว่านั้นนะคะค่ะอ๋อพื้นที่เราไปชอบตรงนี้นะคะเป็นคุณสันติชัยสุวรรณนะคะซึ่งจะมีบทบาทในรับผิดชอบในเครื่องปรับอากาศค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูบริเวณพื้นที่ส่วนที่3นะคะที่อยู่ในห้องรับประทานอาหารของเราเองนะคะตู้เย็นนะคะซึ่งตู้เย็นนี้ก็นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีตู้เย็นเนาะน้ําเย็นๆนะคะที่ทําให้เราชื่นใจนะคะในช่วงที่ทํางานเหนื่อยๆนะคะก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะตู้เย็นนี้นะคะก็จะรับผิดชอบโดยคุณรุ่งราตรีนะคะจริยามาเนาะนะคะเครื่องตู้เย็นเครื่องนี้นะคะเราก็จะไม่แช่อาหารแล้วก็น้ําในปริมาณที่มากเกินไปนะคะนะคะพื้นที่ต่อไปนะคะก็คือหม้อต้มนะคะหม้อต้มตัวนี้นะคะเอาไว้ต้มออซิริงนะคะให้อาหารคนไข้นะคะตรงนี้เราก็จะประหยัดพลังงานได้นะคะโดยที่ผู้รับผิดชอบก็คือคุณสมคิดเป็นรำนะคะตรงนี้เราก็จะต้มหรือว่าอุ่นอาหารให้ผู้ป่วยนะคะพร้อมกันเนาะในกรณีที่ว่าผู้ป่วยที่ต้องฟีดอาหารหรือว่าได้รับอาหารทางสายยางเนี่ยนะคะมากกว่า1รายนะคะเราก็จะนํามาอุ่นอาหารพร้อมกันนะคะแล้วก็ทุกครั้งนะคะหลังจากการใช้งานนะคะเราก็จะถอดปลั๊กนะคะถอดปลั๊กออกนะคะตรงนี้ก็สามารถช่วยลดพลังงานได้นะคะลดค่าใช้จ่ายค่าไฟได้นะคะในนามตัวแทนของนะคะหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายนะคะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้สามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้จริงนะคะนะคะก็ขออยากให้ทุกๆคนนะคะที่รับชมหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะได้นําแนวทางปฏิบัตินะคะที่อาจารย์สอนนั้นนํามาปฏิบัติกันทุกๆคนนะคะเราจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลนะคะได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะทําให้เรานั้นติดเป็นนิสัยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนอกจากที่นะคะเราจะได้พูดคุยนะคะจากทั้งหัวหน้าตึกจากทั้งทีมงานนะคะที่มีส่วนร่วมในการที่ทําให้ที่ตึกศัลยกรรมกระดูกชายแห่งนี้นะคะได้รับเป็นพื้นที่สุดยอดพื้นที่ประหยัดพลังงานนะคะอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้ทุกๆคนณที่ตรงนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ต้องขาดบุคคลคนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือแม่บ้านที่ตึกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับแม่บ้านที่ตึกกันแล้วเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมกันหน่อยละกันนะคะว่าชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ทำหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสายเพชรจารุปานทุเป็นพนักงานแม่บ้านอยู่ตึกกระดูกชั้นหนึ่งค่ะพี่สายเพชรคะต้องถามกันว่าพี่สายเพชรเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงเอ่ยในการร่วมกิจกรรมในการร่วมรณรงค์ในการประหยัดพลังงานในครั้งนี้ค่ะเราทำอะไรบ้างเอ่ยเวลาไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดพัดลมปิดไฟค่ะก็ปิดแอร์ด้วยค่ะก็ให้ฝากหน่อยละกันนะฝากไปถึงทุกคนเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่ได้ประหยัดพลังงานเลยเนี่ยที่ยังไม่ได้คิดที่จะทําอยากให้ฝากถึงทุกบอกคนอื่นๆเนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์พลังงานค่ะทุกคนช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณพี่สายเพชรนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะค่ะและทีมงานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยผลักดันค่ะที่ทําให้เรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะในพื้นที่ของตึกศัลยกรรมกระดูกชายตรงนี้นะคะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนอกจากจะมีพยาบาลแม่บ้านแล้วนะคะบุคลากรอื่นๆเองก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะมาร่วมประหยัดพลังงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองท่านนะคะช่วยแนะนําตัวกันก่อนละกันนะคะว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายธีระสดสวัสดิ์เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้อยู่ตึกศัลยกรรมกระดูกชายครับการประหยัดพลังงานในของวอร์ดกระดูกชายนี้ผมมีส่วนร่วมก็บางทีพัดลมไม่ได้ใช้งานก็ปิดการน้ำร้อนไม่ได้ใช้งานก็ถอดปลั๊กออกเหมือนกับเตาไมโครเวฟทุกอย่างแล้วไฟก็ไม่ได้เปิดตลอดถ้าไม่ได้ใช้ก็จะปิดแอร์เหมือนกันครับแอร์ถ้าเกิดไม่ได้เปิดหรือยังไงก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วก็ปิดที่เวลาไม่ได้ใช้งานครับและอีกท่านนึงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายสมคิดเป็นรำนะครับ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้นะครับการประหยัดพลังงานของวอร์ดเรานะครับผมเห็นว่าทุกคนช่วยกันดีมากเลยอย่างเช่นไฟนะครับถ้าบางทีถ้ามันสว่างแล้วก็จะเดินตรวจตราดูเลยปิดแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับตั้งแต่เราได้ชนะเลิศบทสุดยอดนะครับก็ทุกคนให้ความร่วมมือมากเลยครับจะรับผิดชอบหน้าที่ก็คือการดูแลดึงปลั๊กออกนะครับประหยัดจะช่วยให้ประหยัดพลังงานทุกคนจะพยายามช่วยกันดูแลเรื่องปลั๊กและเปิดไฟและพัดลมนี่แหละครับที่จะไม่เปิดทิ้งไว้ในช่องที่ไม่มีคนไข้หรือล็อกที่ไม่มีคนไข้จะไม่พยายามไม่เปิดพัดลมนะครับครับก็คือนี่แหละครับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเห็นแบบนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะในการที่จะร่วมกันประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพลังงานใกล้จะหมดโลกไปแล้วอย่าลืมแล้วกันยังไม่ได้มีเราอยู่บนโลกนี้เพียงเท่านั้นยังมีลูกหลานและเลนส์ของเราอีกมากมายนะคะที่กำลังรอที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะหยุดในวันนี้เพื่อพวกเขาในอนาคตค่ะสัญญกรรมกระดูกชาย2มือรวมใจห่วงใยรักโลกเย้การละครั้งมีเมืองหนึ่งใครๆก็พูดถึงว่าสิวิไลมีไฟฟ้ามีน้ำมันใช้มีรถคันใหญ่แล่นไปเต็มคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมกันมานะคะที่ตึกสัญญกรรมกระดูกชาย1กันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เรียกว่าเดินทางกันมาไกลมากๆเลยค่ะจากด้านหน้าของโรงพยาบาลมาถึงหลังโรงพยาบาลกันแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเยี่ยมนี่เลยค่ะหน่วยงานนี้หน่วยงานซักฟอกนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยงานนี้นะคะก็ถือกันว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้พลังงานถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นกันตรงนี้เลยเป็นการจัดบอร์ดนะคะของทางหน่วยงานซักฟอกค่ะซึ่งก็เป็นการร่วมใจประหยัดพลังงานกันได้อย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าใครนะที่เป็นคนที่มีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่เป็นเจ้าของนะคะแนวคิดหลักในการจัดบอร์ดร่วมใจประหยัดพลังงานในครั้งนี้นะคะแหมอยากจะรู้จริงๆเลยนะคนที่รับผิดชอบอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้พบกับเจ้าของผลงานนี้แน่นอนค่ะที่เราได้บอกกันเอาไว้แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพบกับทีมงานซักฟอกนะคะซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัล นะคะบอร์ดสุดยอดประหยัดพลังงานสู่การปฏิบัตินะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับทีมงานซักฟอกกันแล้วนะคะไปพบกับพี่ๆเขากันเลยสวัสดีครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็นำทีมโดยพี่แดงสินสิริพินสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่วยงานซักฟอกในการประหยัดพลังงานของเราจะเน้นไปทางระบบค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ำมันประหยัดไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันน้ำมันของเราน้ำมันดีเซลตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือพลังงานของรัฐบาลได้เช่นเราใช้จากดีเซลราคาลิตรละ30บาท41สตางค์เรากลับหันมาใช้น้ำมันไบโอราคาอยู่ที่ยืนตัวตายตัวอยู่ที่24บาทตายตัวนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้ราคาต่างกันมากประการที่2ระบบไฟฟ้าเราจะประหยัดในเมื่อเรามีเครื่องซักผ้า7ตัวนะครับถ้าซักเสร็จเมื่อไรเราก็จะปิดแต่ละตัวนะครับผ้าก็อยู่ประมาณสัก 3,000 กว่ากิโลเราซักเสร็จต่อวันเราก็ปิดทำการปิดเรื่องกระแสไฟฟ้าส่องสว่างเราก็จะปิดหลังจากที่เราพักเที่ยงนะฮะจะมีระบบแอร์ของเราอยู่ในซักฟอกมีทั้งหมด13ตัวนะห้องพับ2ตัวห้องพับผ้า2ตัวแล้วก็ห้องประชุมเก่า1ตัวหลังจากเราพักถึงเวลาพักเราก็จะปิดการบำรุงรักษาแอร์เช่นฟิลเตอร์แอร์เราก็มีแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่เขาได้ลงทำความสะอาดทุกวันนะฮะคือย้ำว่าทุกวันนะครับไอ้ฟิลเตอร์แอร์ตัวนี้
น้องๆมีส่วนร่วมคือตอนเที่ยงเราลงนะครับแล้วเราก็ปิดไฟเนี่ยไฟที่ไฟพัดลมเพราะว่าเราจะเหลือแอร์ไว้ตัวหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เอาไว้พักผ่อนเราจะช่วยกันปิดไฟพอเราไม่ได้ใช้แล้วบ่ายโมงขึ้นมาแล้วก็พากันเปิดใช้ต่อแล้วก็เครื่องสตรีมเวลาหยุดใช้งาน15:30 นเราก็จะปิดเครื่องสตรีมของเราเมื่ออบผ้าเสร็จเราก็จะปิดเครื่องสตรีมพอเราจะปิดก่อนปิดก่อน1ชั่วโมงครับเพราะไอเขาจะอยู่หน้าอีกชั่วโมง1ถึง4โมงพอดีเราจะปิดก่อนชั่วโมงหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานสำหรับโซนซักนะครับพวกเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติในหน้าที่ในซักทุกคนเวลาเราเลิกงานเสร็จเราก็พากันปิดเครื่องปิดเบรกเกอร์ดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนเครื่องอบเครื่องอะไรเวลาเราอบผ้าเสร็จเราก็จะปิดเบรกเกอร์หมดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วห้องจัดผ้าห้องพับผ้าเวลาพักเที่ยงพักอะไรเราก็ปิดบ่ายเราถึงจะเปิดก่อนเลิกงานเราก็ต้องปิดเคลียร์ทุกคนนะครับผมช่วยกันทุกคนนะครับคนของเวรพับผ้านะครับถึงเวลาพักพวกผมก็จะลงก็จะช่วยกันปิดไฟแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ดึงพวกปลั๊กพวกกระติกน้ำร้อนกระติกอะไรที่เราหยุดจะได้เพื่อประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลคือช่วยโรงพยาบาลนะครับแล้วพอถึงเวลาลงเราก็ปิดกันครับก็มีแค่นี้คือช่วยโรงพยาบาลให้ดีที่สุดครับผมซักฟอกร่วมใจลดใช้พลังงานเหลังจากที่เรานะคะได้เดินทางกันไปมาจากที่ตึกศัลยกรรมกระดูกชายนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่หน่วยซักฟอกค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในการประกวดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานประเภทสวยงามนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นบอร์ดนะคะของทีมงานที่เขาได้จัดเอาไว้อย่างสวยงามจริงๆนะคะสมแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดสวยงามนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีส่วนในการผลักดันนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้ ER หรือว่าหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยประสบความสำเร็จในการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในวันนี้นะคะพบกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะกับพี่นวลทิพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนวลทิพย์ธีระเดชาคุณหัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในการร่วมอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้เพราะว่าคือในส่วนของหัวหน้าเองก็เป็นส่วนช่วยผลักดันแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานของทีมของน้องที่เป็นคณะกรรมการร่วมกับของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน5 คนก็ร่วมกันจัดทำแล้วก็เอาความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานมาเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด50 ชีวิตแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำโดยปรับการอนุรักษ์พลังงานเข้ากับระบบ5 สที่เรามีอยู่แบ่งกันรับผิดชอบช่วยกันทำงานค่ะเพราะว่าเราทำงานตลอด24 ชั่วโมงไม่ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละเวรก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้น้องทุกคนได้รับรู้ร่วมกันว่าจะทำยังไงอะค่ะเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนพวกเขาเนี่ยหันมาร่วมใจประหยัดแล้วก็อนุรักษ์พลังงานกันค่ะคือตอนนี้โลกเราถ้าเราไม่ช่วยกันโลกก็จะเข้าสู่ภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานช่วยปิดแอร์ปิดพัดลมหรือว่าเสียบปลั๊กไฟปิดปลั๊กไฟอันที่ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้ซึ่งหน่วยงานเราในส่วนตรงนี้มันทำงานตลอด24 ชั่วโมงมันอาจจะประหยัดไม่ได้แต่ว่าในช่วงที่อากาศเย็นก็ปิดแอร์ในช่วงที่ไม่ได้ใช้ไฟก็ปิดบ้างก็จะอย่างน้อยๆก็ได้ช่วยประหยัดไปบ้างอะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมงานนะคะจากหน่วยงาน ER นะคะซึ่งก็มีส่วนช่วยแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้นะคะพบกับพี่เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดิ์ค่ะครับสวัสดีครับต้องถามพี่สวัสดิ์กันว่าพี่สวัสดิ์เองเนี่ยมีส่วนร่วมในการประหยัดหรือว่าอนุรักษ์พลังงานเนี่ยในหน่วยงานของตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างคะในส่วนของผมจริงแล้วผมรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องแอร์ครับแอร์เนี่ยเราจะดูแลเกี่ยวเรื่องของการทำความสะอาดแอร์ด้วยล้างฟิลเตอร์แล้วก็ล้างตัวพัดลมด้วยเราจะใช้วิธีล้างโดยปกติแล้วเราจะล้างประมาณเดือนละ2 ครั้งคือพุธที่2กับที่4ของทุกเดือนเราจะทำตารางไว้มีตารางยืนยันครับเลขอันนี้ล้างเองภายในครับคือผมกับศักดิ์นี่จะช่วยกันล้าง2 คนคือทุกวันพุธที่2กับที่4ของเดือน
ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยจะช่วยเรื่องการปิดเปิดไฟโดยเฉพาะห้องเก็บของเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยผมจะล็อกเวลาให้เลยว่าถ้าไม่ใช่แดดมันจะไม่บดเกินไปจะคือความสว่างเพียงพอเราจะสั่งปิดเลยคือบางทีเราไปเห็นเราก็ปิดแต่เราขอความร่วมมือจากหน่วยงานของเราว่าให้ช่วยปิดไฟด้วยส่วนนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟในห้องเก็บของล้างเครื่องมือครับนอกจากการมีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์พลังงานแล้ววันนี้เราเห็นถืออะไรมาด้วยขอโชว์นิดนึงนะคะนี่เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราได้รับรองชนะเลิศที่2ครับก็หมายถึงได้ที่3แล้วครับครับผมเป็นเขาเรียกอะไรนะนวัตกรรมอะไรอันนี้ที่เราตั้งชื่อกันในหน่วยงานก็คือถุงน้อยคอยปลุกเธอสาเหตุที่เราทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะใช้ขวดตัวนี้นะครับขวดตัวนี้เป็นขวดเล็กๆตัวนี้นะครับเราจะใช้โดยวิธีการไปผูกเชือกแล้วก็ห้อยไว้ที่ตามเสาน้ำเกลือต่างๆซึ่งมันมีความเสี่ยงว่าโอกาสที่จะหลุดตกง่ายแตกง่ายนั้นเราก็เลยทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับวิธีการใช้ก็คือเมื่อเราเจาะถุงน้ำเกลือประมาณขนาด100ซีซีขึ้นมาแล้วครับเจาะถุงตรงนี้แล้วก็ตัดขวดนิดนึงแล้วก็ประกอบวิธีนี้นะครับใส่เข้าไปตัวนี้ก็สามารถที่จะแขวนกับเสาน้ำเกลือไม่หลุดไม่ตกโอกาสที่ความเสี่ยงคือการตกตัวนี้ก็จะน้อยลงขึ้นคือจะไม่มีโอกาสตกเลยว่างั้นก็ว่าได้นะครับเวลาเราจะใส่นะครับก็จะมีการจับนะครับสอดเข็มเข้าไปนะครับก็จะมันตกนะครับแต่จริงๆห้ามเก็บมาอย่างนี้นะครับโอเคสอดตัวหนึ่งเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปห้อยกับรถเปลของเราหรือว่าที่แขวนน้ำเกลือของรถเปลได้เลยหรือในสิ่งที่เรามีอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยครับถุงน้อยคอยปลุกเธอถุงน้อยคอยปลุกเธอนะคะคุณผู้ชมคะคือตัวนี้จะเป็นกลูโคสครับถ้าในกรณีที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวส่วนมากเนี่ยน้ำตาลต่ำบ้างอะไรลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีให้น้ำตาลทางสายเลือดใช่ไหมครับทางเลือดทางเส้นเลือดนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าถุงน้อยก่อยปลุกเธอถ้าน้ำตาลเข้าไปในเลือดของในเส้นเลือดของคนเราที่นอนหลับอยู่ที่ไม่รู้สึกตัวก็สามารถที่จะปลุกเขาลุกขึ้นมาได้คือเขาจะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นโอเคครับนะคะเข้าคอนเซปต์ประหยัดพลังงานจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เขาเรียกอะไรนะเป็นวัตถุดิบจากรีไซเคิลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการห่วงใยความปลอดภัยของบรรดาผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของเราด้วยนะคะฝากไปถึงใครที่ยังไม่ได้ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานหน่อยละกันอยากจะให้เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยหันมาอนุรักษ์พลังงานกันเยอะๆในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเป็นผลดีสำหรับหน่วยงานของเราด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในวอร์ดหรือในเรื่องของโรงพยาบาลของเราถ้าเราร่วมกันคนละนิดแม้ว่าวอร์ดของท่านอาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กน้อยเช่นการปิดไฟเป็นเวลาในส่วนที่ไม่จำเป็นก็ปิดเลยในส่วนนี้จะทำให้เรามีโอกาสที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับช่วยกันปิดคนละครั้งดีที่สุดครับขอบคุณพี่สวัสดิ์มากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับจะมีวิธีนะคะในการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานเราอย่างไรบ้างคะพักจอคอมพิวเตอร์ค่ะเวลาหยุดใช้งานปิดพัดลมเวลาลุกจากเวลาพักเที่ยงค่ะปิดแอร์เลยได้ไหมปิดแอร์ไม่ได้ค่ะคนไข้มาตลอดเวลาค่ะไฟเสียบปลั๊กหม้อการน้ำร้อนอ๋อหม้อการน้ำร้อนเปิดเป็นเวลาค่ะ7 โมงถึง 9 โมงค่ะเราจะพบกับนะคะสาวสวยค่ะที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันนะคะในความสำเร็จในครั้งนี้นะคะจากทีม ER นะคะไปพบกับพี่เขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัมพรราชนาจักรนะคะชื่อเล่นชื่อต้อมอยู่ ER ค่ะเห็นหันไปเห็นด้านหลังเนี่ยมีจอคอมพิวเตอร์อยู่อย่างเงี้ยถามหน่อยว่าที่เนี่ยเขามีการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างคะก็อย่างคอมพิวเตอร์นะคะถ้าไม่ใช้งานนานเกิน10นาทีนะคะก็จะตั้งพักหน้าจอไว้ทุกเครื่องนะคะเพราะว่าของหน่วยงานของเรามีคอมพิวเตอร์อยู่หลายเครื่องอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องของเรานะคะช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่ออนาคตลูกหลานของพวกเรานะคะสิ่งไหนที่ช่วยกันได้ก็ควรจะทำนะคะขอบคุณค่ะคุ
ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันนะคะเป็นนักร้องนำนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงอนุรักษ์พลังงานค่ะในวันประหยัดพลังงานนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีส่วนร่วมนะคะในการประหยัดพลังงานอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิรชัยเพลืองรำนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับก็อยู่ที่ห้องอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉินนาทีนะครับก็อยู่ที่นี่ก็คือจะปฏิบัติงานก็ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าจะเป็นบางทีอาจจะเป็นขึ้นเวรเช้าหรือบ่ายหรือว่าจะเป็นเวรดึกนะครับก็สิ่งที่จะกระผมเองจะสามารถช่วยอนุรักษ์หรือว่าประหยัดพลังงานได้เนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการไม่ว่าจะมีการรับประทานอาหารในห้องครัวของห้อง ER อยู่แล้วเขาจะมีไมโครเวฟอย่างเงี้ยนะครับก็คือในไมโครเวฟเนี่ยก็คือปกติเราคือจะไม่ค่อยใช้บ่อยเป็นช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในเรื่องส่วนของเรื่องแอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเรื่องแอร์เนี่ยก็คือจะอย่างเช่นประตูเนี่ยครับประตูเนี่ยคือเวลาคนไข้เข้าเสร็จแล้วก็ต้องปิดเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำแผลเหมือนกันอันนี้ก็คือต้องใช้แบบประหยัดเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าโปรวิดีนอะไรเงี้ยครับคือจะให้แบบประหยัดต้องประเมินลักษณะของแผลดูก่อนว่าแผลคนไข้เนี่ยต้องเปิดดูก่อนแผลมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็คือเทไปเลยเทใส่เซตแผลต้องประเมินว่าแผลใหญ่ไหมถ้าแผลใหญ่เนี่ยก็เทเยอะหน่อยถ้าแผลไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องมากก็พอดีไม่ต้องให้เหลือแล้วก็เททิ้งก็เสียดายเพราะว่ามันก็แพงด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สิ่งง่ายๆที่เราสามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่นอกจากประหยัดพลังงานแล้วประหยัดพวกอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลของเราด้วยครับก็อยากเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือญาติคนไข้ทุกๆคนนะครับมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานด้วยพร้อมกันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอใครว่าใครจะทำก่อนเราหรือว่ามีใครทำแบบอย่างให้เราดูไหมไงคือว่าเราก็ได้ดูทั้งสื่อต่างๆแล้วก็จากที่ห้องประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับประทนคงได้ยินอยู่แล้วก็ให้เริ่มปฏิบัติกันเลยเรื่องง่ายๆครับอย่างเช่นปิดสวิตช์ไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นห้องเก็บของอะไรเงี้ยคือเราเอาหยิบของใช้เสร็จแล้วเราก็รีบปิดแล้วก็รวมทางการการเปิดก๊อกน้ำนะครับพอใช้เสร็จแล้วก็รีบปิดนะครับเป็นการประหยัดพลังงานก็ช่วยๆกันก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อบ้านเมืองของเราเองแล้วก็เพื่อประเทศของเราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงของสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแก้ตาแสงลุนนะคะจากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะสำหรับการอนุรักษ์พลังงานช่วยโรงพยาบาลเราก็คือปิดแอร์ปิดไฟนะคะปิดพัดลมเวลาเราเลิกใช้งานแล้วไม่จำเป็นจะต้องเลิกงานนะคะหรือช่วงพักเที่ยงก็ได้นะคะช่วยกันวันละนิดจะดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรินทิรากุลในสงเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์แพทย์นะคะวิธีการประหยัดพลังงานช่วยภาวะโลกร้อนก็คือปิดหน้าจอคอมเวลาที่เราไม่ทำงานคือช่วงพักเที่ยงประมาณ15นาทีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเวลาออกมาก็ปิดไฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักสาวเกศุดามานุจำนะคะนักวิชาการศึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะวันนี้จะมีแนวทางสนับสนุนอนุรักษ์พลังงานนะคะของศูนย์แพทย์1เราควรปิดแอร์สำนักงานตั้งแต่เวลา 11:30 น.นะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้วเราจะมาเปิดอีกครั้งช่วงเวลา 13:00 น.แล้วก็ก่อนเลิกงานก็ควรที่จะปิดตั้งแต่เวลา 15:30 น.นะคะอันดับ2คือการเลิกใช้คอมพิวเตอร์เราควรหลังเลิกงานควรที่จะตอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเพื่อที่ไม่ให้เกิดการเสียพลังงานค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะโรงพยาบาลบุรีรัมย์เราเจ้าหน้าที่ของเราแบบมีความตระหนักถามอะไรเนี่ยทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความร่วมมือสูงค่ะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอีกสักครั้งหนึ่งแค่นี้ค่าไฟเราก็ลดแล้วแล้วถ้าเราพวกเราทุกคนได้ร่วมกันอบรมทุกคนมีความรู้ด้วยกันทั้งหมดค่าไฟของเราคงจะลดได้มากกว่านี้นะคะค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกหน่วยงานนะคะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเยอะๆนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ส่งให้ครบ 100% นะคะคือถ้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเราเนี่ยได้รับความรู้เหมือนกันนะคะ
จากอาจารย์ท่านเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะเราจะคุยกันง่ายมากนะคะเราจะเข้าใจตรงกันนะคะเราจะพูดภาษาเดียวกันนะคะการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปนะคะแล้วเราอาจจะยอมเหนื่อยนิดนึงในระยะเวลาสั้นๆนะคะเราอาจจะขาดคนนิดนึงนะคะยังนะคะก็ย้ำอีกทีนะคะโรงพยาบาลจะจัดรณรงค์นะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ4รุ่นนะคะในวันที่20 21กันยานี้นะคะกับ29 30กันยานี้นะคะก็ขอให้หน่วยงานนะคะที่ยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 100% กรุณาส่งคนเข้าด้วยนะคะเรายอมเหนื่อยสักนิดนึงนะคะในวันนี้นะคะเพื่อความในการบริหารจัดการที่ง่ายในอนาคตนะคะขอให้ทุกคนในหน่วยงานของเรานะคะถ้าเข้าฟังแล้วเราจะได้พูดภาษาเดียวกันนะคะภาษาในการอนุรักษ์พลังงานนะคะเราจะได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเรานะคะให้เห็นในเร็ววันนะคะอย่าลืมนะคะอีก4รุ่นเท่านั้นนะคะอย่าให้โรงพยาบาลได้เสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆโดยเราไม่มีคนของเราเข้าฟังเต็มที่นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนเข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับในกิจกรรมหลังจากในการรณรงค์นี้แล้วนะคะเราจะมีการตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานนะคะมีการจัดในเรื่องของกิจกรรมนะคะแล้วในวันที่2ธันวาคม2554นี้นะคะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครบ84พรรษานะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดไทยองค์ราชันนะคะในโอกาส84พรรษานะคะอีกครั้งนึงนะคะในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะกิจกรรมนะคะก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์นะคะในการประกวดนะคะนวัตกรรมนะคะมีการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็มีการเล่านิทานนะคะโดยที่เราจะเชิญหน่วยงานจากภายนอกนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะมีการประกวดหางเครื่องนะคะแล้วท่านจะได้ฟังเพลงนะคะที่เป็นฝีมือนะคะเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเรามาร่วมกันชื่นชมนะคะมาร่วมกันแสดงพลังนะคะในการประหยัดพลังงานเพื่อเทิดไทยองค์ราชันในโอกาส84พรรษาในปีนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะแอร์ให้พอดีก็เป็นอีกวิธีในการประหยัดน้ำมันนะครับติดแอร์ก่อนถึงที่หมายช่วยประหยัดน้ำมันได้ดังเยอะไม่บรรทุกของที่ไม่จำเป็นช่วยประหยัดน้ำมันได้นะครับศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางช่วยประหยัดน้ำมันและประหยัดเวลานะครับต้องอย่างนี้สิครับไม่ขับก็ดับเครื่องช่วยประหยัดน้ำมันได้นะครับอ่ะ15แล้วกัน15นะ20ละฉันตอบมันเป็นชั่วโมงอ่ะ20 20อยู่นั่นแหละ20ครับ15น่ะดีแล้ว17ก็ได้เอา19อ่ะให้ป่ะต่อกันบาท2บาทก็ติดเครื่องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงน้ำมันมันหมดไปกี่ร้อยแล้วครับคุณพี่ประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาตินี่กินให้หมดดิข้าวมันแพงยุคนี้ต้องประหยัดหน่อยแล้วที่พี่เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยมันประหยัดตรงไหนประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาติรู้จักหมอมานี่10กว่าปีแล้วค่ะแกเป็นคนกรุงเทพก็ไม่คิดว่าแกจะมาอยู่บ้านนอกได้แกเป็นคนอยู่เรียบง่ายครับแบบสมถะกินง่ายอยู่ง่ายพอเพียงผมรู้สึกว่าเขามีความคิดที่เป็นอุดมคติที่จะแบบอยากจะช่วยเหลือคนแล้วก็ประหยัดทุกอย่างเลยครับคุณลุงเข้าเมืองเหรอทางเดียวกันไปด้วยกันผมสอนหลายอย่างครับหมอที่สอนให้เก็บของที่เหลือใช้กลับมาใช้อีกครับหมอต้นเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นหลอดยาสีฟันหลอดหนึ่งซึ่งถูกใช้จนแบนเหมือนกระดาษเลยนั่นก็คือหลอดยาสีพระทนของพระเจ้าแผ่นดินเพียงเรื่องเล็กๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเป็นแรงบันดาลใจให้ใครคนหนึ่งรู้คุณค่าของพลังงานและใช้อย่างพอเพียงอ
ที่คนไทย